สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับจากร้านมิวกับแม็กทอยครับผมอาศัยช่วงที่ลูกๆไปโรงเรียนเนาะก็เลยเราก็จะมานั่งรีวิวกันในช่วงที่ตัวแสบไม่อยู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็จะเปิดวิดีโอให้เขาดูเดี๋ยวเขาก็จะงงว่าพ่อทำไมไม่ให้หนูรีวิวอะไรประมาณนี้มันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับวันนี้ผมก็ได้มาแนะนำเจ้าตัวรถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์บังคับวิทยุนะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเล่นอีกตัวนะมันด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วก็ด้วยออปชันที่เขามีออปชันไม่ต้องเยอะเล่นแบบพื้นเด็กอายุ3ขวบ6ขวบเนี่ย3ถึง6ขวบเนี่ยสบายเล่นได้อยู่กับบ้านนะครับเล่นสนุกโอเคเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูเนาะว่ามันมีอะไรยังไงมั่งเขาของที่แถมมานะครับกล่องหนึ่งแถมมาก็จะมีตัวรถนะครับมีรีโมทนะครับผมตัวรถก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับเหมือนแท็กเตอร์บ้านเรานี่แหละแล้วก็จะมีเดี๋ยวล้อหน้านะครับเป็นโมเดลสวยใช้ได้เหมือนกันมีอุปกรณ์มีทอยเสียมีพวงมาลัยมีหลังคาโออย่างเท่ไอหนุ่มไลออยน่าจะชอบแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่รีชาร์จนะครับผมเป็นแบตเตอรี่รีชาร์จสามารถชาร์จไฟบ้านได้เล่นหมดแล้วก็เอามาชาร์จได้นะครับพวกนี้จะเล่นได้อยู่ประมาณ10ถึง15นาทีนะครับใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับตัวแบตเตอรี่ก็มีแรงดันอยู่ที่ 4.8 โวลต์นะครับความจุก็อยู่ที่700มิลลิแอมป์ฮอร์ครับผมเขาก็จะแถมอะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ในกรณีที่เล่นหมดแล้วนะครับอะแดปเตอร์ก็เสียบกับปลั๊กไฟบ้านเรานี่แหละก็จะมีหลอดไฟสีแดงโชว์ขึ้นนะครับแล้วก็เขาเองว่าก็คือตั้งเวลาเองประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็เอาห้องมาเล่นได้นะครับพวกนี้มันจะไม่ตัดนะแต่ว่าด้วยสเปคของอะแดปเตอร์กับตัวแบตเตอรี่คือมันแมทกันไม่มีปัญหาในการที่เสียบแล้วลืมนะครับไม่มีปัญหาว่าเฮ้ยเสียบนานแล้วแบตพังมั้ยอย่างเงี้ยไม่เกิดกรณีนี้แน่นอนครับผมสติกเกอร์ยังอยู่เดี๋ยวผมแกะรถให้ดูดีกว่าเนาะหงายกล่องขึ้นมาเขาก็จะมีตัวหมุดนะครับหมุดพลาสติกล็อกตัวรถกับตัวกล่องไว้แกะปั๊บนี่ตัวรถวางรีโมทเขาไม่มีสกรูหนึ่งตัวนะครับเป็นน็อตหัวแช็กนะครับ1ตัวล็อกไว้โอ้ฟังพี่ไมเคิลแจ็คสันด้วยเพลงผีนะครับตอนนี้โอเคสวยออกชันวางกล่องเพลงผีพอพี่เขาเสียไปแล้วอ้าวเรามาดูที่รีโมทนะครับรีโมทเห็นไหมเด็กๆอ่ะชอบถ้าเป็นไกปืนมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าไกปืนเวลาเขาดันขึ้นมันจะไม่ถึงเวลาดันขึ้นจะไม่ถึงเวลาดันลงบางทีนิ้วอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเด็กที่อายุน้อยๆ3ขวบถึง6ขวบ7ขวบเนี่ยที่นิ้วเขาสั้นๆน่ะตัวนี้เขาจะเล่นได้โดยที่โยกเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับคือมันจะง่ายสำหรับเด็กที่เล่นนะครับเสาเป็นเสาอ่อนเห็นไหมครับเป็นเสาอ่อนในกรณีที่เนี่ยมันสามารถช่วยไม่ให้เสาหักแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ไปเป็นอันตรายต่อน้องๆได้ไม่จิ้มตาแน่นอนอะแบบนี้นะครับคือเป็นของเล่นสำหรับเด็กนะครับเรามาดูที่ตัวรีโมทใช้แบตเตอรี่2 A 3ก้อนนะเดี๋ยวผมใส่เลยดีกว่า2 A 3ก้อนนะครับปึ๊บเสียบเข้าไปบวกลบดูดีๆนะครับบางท่านเสียบผิดก็มีขั้วลบก็จะเป็นสปริงนะครับขั้วบวกก็จะเป็นสังกะสีฝั่งนี้นะครับบวกลบจึ๊บนะครับฝาไว้โอเคเปิดสวิตช์มาแล้วปุ๊บ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 เห็นไหมเดินหน้าถอยหลังโอเครอรถเราจะมาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถก็อย่างที่เห็นนะครับเอาออปชันใกล้ๆเนาะเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับ
มอเตอร์มีชุดเฟืองขับอยู่ตรงนี้เฟืองขับใหญ่เลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าศูนย์ตั้งศูนย์ล้อนะครับรถกินซ้ายกินขวาให้ปรับตั้งตรงนี้แต่จริงๆผมไม่อยากให้ปรับเยอะเพราะถ้าปรับเยอะไอ้ตัวนี้เป็นสลักปรับเยอะๆเข้าไอ้ชุดที่ปรับเนี่ยมันจะหลุดหายซะน้องๆบางคนพอปรับได้ก็จะหมุนใหญ่เลยพอหมุนขวางนะหมุนขวาง90เมื่อไหร่ปุ๊บหลุดไม่แนะนํานะครับให้หมุนพอประมาณพอก็คือมันเท่ารถวิ่งตรงแล้วก็ไม่ต้องไปปรับเขาอะนะครับไม่ต้องไปปรับเขาดูท้อยเสียนะครับมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะครับไฟหลังมีไหมเอ่ยไฟหลังไม่มีไฟท้ายไม่มีนะก็ไม่มีผมว่าสวยสวยสวยเดี๋ยวเรามาลองกันแกะฟางมาวิธีเสียบแบตเตอรี่นะครับให้จับที่ปลั๊กนะครับฝั่งนี้ก็จับที่ปลั๊กเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะมีเขี้ยวมีสลักเสียบอย่างดีเสียบที่ปลั๊กใครมาไม่รู้รู้แต่ว่ากดแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันปึ๊บเสียบเข้าไปเก็บแบตเตอรี่แล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีร่องให้ใส่ปลั๊กนะครับใส่เข้าไปแล้วก็พับจึ๊บนี่เก็บน่าจะรถรับส่งดอเด็กต้องนิมนต์นี่นะมาแล้วมั้งฟับแคนี่ผมเปิดสวิตช์นะผมก็ดูนะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวเราจะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอดูหน้าบ้านแป๊บว่ารถรับส่งเด็กนักเรียนไปรษณีย์มาส่งพัสดุครับขอโทษทีเราก็มั่วเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินหน้าถอยหลังนะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอยู่นี่ขวาพวกนี้มันจะไม่เร็วมากนะครับเห็นไหมครับน่าเล่นครับน่าเล่นน่าเล่นตัวนี้ชาร์จไฟบ้านได้มีไฟหน้าด้วยโปรเจคเตอร์สวยเลยเห็นไหมฟืบผมตั้งให้ถูกแวบชุบชื้นเห็นไหมครับฟืบมุมกล้องนะแวบขออนุญาตปรับมุมกล้องถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคครับตัวนี้ก็มีมา2สีนะครับมีสีแดงกับสีเขียวเนาะถ้าท่านไหนหรือว่าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมว่าเด็กๆชอบเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าของขวัญในวันพิเศษหรือในกรณีใดๆก็ได้คือไม่จําเป็นจะต้องไปรอวันเกิดเขาหรอกผมว่านึกอยากจะให้อ่ะให้เขาไปหรือว่าถ้าเขาอยากได้ก็ลองดูว่าเขาทําตัวโอเคมั้ยถ้าเขาทําตัวโอเคผมว่าน่าจะให้ได้ถือว่ามันเป็นข้อแลกเปลี่ยนระหว่างการทําความดีของเด็กๆกับรางวัลที่เราให้เขาผมว่าของพวกนี้มันไม่ได้เกินแบบเกินคาดอะเนาะมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายโอเคนะครับสวัสดีครับ